สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์เจก็จะมาพูดถึงนักวิเคราะห์ระบบหรือ system analysis นะ,ะนักวิเคราะห์ระบบหรือ system analysis เนี่ยนะะเราได้กเกินเกินไปแล้วละ่ะในวิดีโอก่อนนะคะว่าคนกลุ่มนี้จะต้องมีความสามารถนะหลายๆด้านนะ,ะเพราะว่าอะไรเขาจะต้องมองออกว่าเออเขาจะ สร้างระบบอะไรมาเพื่อพัฒนาองค์กรได้นะในการทำงานร่วมกันนะหรือทำยังไงที่ทำระบบมาแล้วทำให้คนอยากใช้นะอยากที่จะเทรนดังนั้นความสามารถสำหรับออนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยที่ควรจะมีก็คือจะต้องเข้าใจเทคโนโลยีก่อนจะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีไปถึงไหนละ ฮาร์ดแวร์ไปถึงไหนซอฟต์แวร์ไปถึงไหนแล้วถ้าเราจะเอาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละงานเนี่ยจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไรนะอันนี้คือมุมมองด้านเทคโนโลยีเสร็จแล้วก็ยังมีมุมมองด้านธุรกิจอีกนะคะว่าเอ้ยแล้วธุรกิจเนี่ยมันมีกระบวนการการทำงานยังไง แต่ละคนในองค์กรมีการช่วยเหลือการทำงานเกี่ยวข้องกันยังไงข้อมูลอันไหนที่คนนี้ควรเห็นคนนี้ไม่ควรเห็นนะเราต้องเข้าใจกระบวนการการทำงานของธุรกิจด้วยขององค์กรด้วยนะคะนอกจากนี้พอเราเข้าใจทั้งสองด้านทัเทคโนโลยีแล้วก็ทางธุรกิจแล้วนะเราจะต้องสามารถเอานำมาวิเคราะห์เพื่อจะมองให้ออกว่าเอาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาให้ธุรกิจยังไง ถูกไหมคะนอกจากนี้เราก็ต้องสามารถสื่อสารนะคะเราต้องสามารถสื่อสารให้ฝั่งเทคนิคเข้าใจได้ว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องสื่อสารให้คนที่ไม่ใช่ทางเทคนิคไม่ใช่ทางซอฟต์แวร์ไม่ใช่ทางฮาร์ดแวร์เข้าใจด้วยว่าเขาเนี่ยสามารถ ตอนนี้เขาทำงานยังไงแล้วเราจะสามารถอัเทคโนโลยีไปช่วยเขาได้อย่างไรต้องพูดในมุมมองที่มันเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ในภาษาคนไม่ใช่ภาษาเทคนิคเพราะถ้า,าทางภาษาเนี่ยเราสื่อสารแล้วมันเ,เป็นคำศัพท์ที่เขาไม่เข้าใจเลยนะมันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกไม่อยากใช้ระบบรู้สึกกลัวที่จะใช้ระบบเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสกิลที่สำคัญมากสำหรับนักวิเคราะห์ระบบ น,ะะนอกจากนี้เราก็จะต้องมีความเป็นผู้นำแล้วก็สามารถจัดการได้เพื่อให้โปรเจก t นี้สำเร็จได้ถูกไหมคะเราต้องนำทีมว่าเจะแบ่งการจัดการใครจะทำส่วนไหนนะ,ะแล้วเ,เราจะต้องวางแผนให้ได้ว่ามันจะเสร็จแต่ละงานเมื่อไหร่ให้มันตรงตามเวลาคุมเวลาของโปรเจกต์ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมี leadership แล้วก็ management skill ด้วยแน่นอนขาดไม่ได้เลยนะคะคือ e t h i c นะฮะเอติกก็คือจรรยาบรรณเราจะต้องรู้จรรยาบรรณการออันไหนเป็นความลับถูกไหมคะเราไปคุยกับลูกค้าลูกค้าเล่าให้เราฟังหมดเลยเพื่อให้เราเข้าใจปัญหาแต่เราก็ต้องรู้ในขณะเดียวกันว่าตรงนี้มันคือข้อมูลของความลับนะอันไหนที่เราไปพูดต่อได้หรือตรงไหนที่เราจะต้องออกแบบให้มีการป้องกันการล้วนไหลของข้อมูลต่างๆนี่คือพื้นฐานความรู้ของนักวิเคราะห์ระบบ น,ะะนอกจากนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะ่ะนะ,ะเรายัางจะต้องมานั่งคิดอีกว่าเอ๊ะแล้วมันมันเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบบ,บอย่างเดียวเลยไหมนะฮะตรงนี้อาจารย์อยากให้เห็นนิดนึงว่าเอ้ยในองค์กรหนึ่งองค์กรเนี่ยจริงๆนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยสามารถออมองภาพหน้าที่เขาได้ย่อยๆอีกก็คือ business analysis นะ,ะตรงเนี้ย อาจจะไม่ใช่หนะ้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบทั้งหมดที่จะต้องมาเคราะวิเคราะห์ธุรกิจว่าตอนนี้เขาทำงานกันยังไงและเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มาออกแบบกระบวนการการทำงานใหม่สร้างโพลิซีสร้างกฎหลักเกณฑ์อะไรใหม่ ตรงนี้อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของ system analysis อย่างเดียวแต่อาจจะเป็น business analysis ด้วยนะคะก็ค,คือนักวิเคราะห์ทางธุรกิจในองค์กรแต่และองค์กรอาจจะมีคนกลุ่มนี้อยู่เพื่อมาช่วยอธิบายให้เราเพิ่มเติมได้ว่าเนี่ยฉันสามารถปรับองค์กรของฉันให้มีการดำเนินงานทางธุรกิจแบบนี้ได้นะถ้าคุณสามารถนำระบบมารองรับมันก็จะทำให้ระบบเร็วขึ้นอันนี้คือ business analysis มองมุมมองของธุรกิจ ะะแล้วก็มองว่าถ้าเอาระบบไปใช้จะไปช่วยพัฒนาเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรเขาได้อย่างไรนี่คือในมุมมองของนัก,นกวิเคราะห์ธุรกิจส่วน System a n a l y s i สจะเน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ไปพัฒนาให้กระบวนการการทำธุรกิจมันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะมาเน้นเรื่องการออกแบบเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการการทำงานทางธุรกิจ นะออกแบบไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์ออกแบบทางซอฟต์แวร์ด้วยว่าจะมีการจัดโครงสร้างข้อมูลอย่างไรนะตรงไหนจะต้องเป็นความลับหรือจะต้องมีการเก็บข้อมูลอะไรบ้างนี่คือหน้าที่ของ system analysis หรือนักวิเคราะห์ระบบมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือ infrastructure analysis ตัวนี้นะคะก็จะมองถึงภาพรวมว่าถ้าเอาระบบไปใช้จะมีการวางสถาปัตยกรรม อย่างไรนะตรงนี้อาจจะมองถึงการสถาปัตยะกรรมข้อมฮาร์ดแวร์ต่างๆว่าจะเอ๊ะอ,อันนี้ควรจะต้องเป็นแลนนะหรืออันนี้เชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์กได้ข้อมูลไม่ได้เป็นความลับมากข้อมูลเยอะขนาดนี้เอ้ยอาจจะเอาเป็นแลนก่อนเอ่อทรานสเฟอร์ Transfer ข้อมูลบางส่วนมาเอาที่อัปเดตใหม่ๆม,มาหรืออะไรนี่คือ Infrastructure Analysis ส่วน Change Management Analysis ก็จะดูเรื่องการจัดการที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ มาพัฒนาแผนการออจัดการใหม่นะเราจะวางแผนคนอย่างไรนะคะจะต้องมีการสอนฝึกคนใหม่เพื่อนำมาใช้ระบบใหม่ๆอย่างไรตรงนีพง้พูดถึงเรื่องการจัดการขององค์กรว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์แมเนเจอร์คนนี้ผู้จัดการโปรเจกต์ก็คือจะมาจัดการคนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบขึ้นมา ถ้าเราพูดถึงโปรเจกต์แม a จเจอร์ในทางซอฟต์แวร์เนาะนก็จะมีใครบ้างคะนักวิเคราะห์ s ิสเต็มแอนน s ไนะคะนักวิเคราะห์ตรงนี้อาจจะทำงานร่วมกันกับ Business a n a l y s ไลซิสแล้วก็อินฟราสตรั t เจอ a ์ a อน s i s ตรงนี้เป็นทีมวิเคราะห์ทั้งหมดเขาก็จะต้องวิเคราะห์เก็บข้อมูลมาว่า,าถ้าเราจะออกแบบระบบใหม่เนี่ยเพื่อมาตอบโจทย์ให้ธุรกิจ คนเหล่านี้ก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วก็วางแผนเอ่อแล้วก็สรุปออกมาว่าระบบจะทําอะไรได้บ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็ต้องคุมลุ่มนี้ว่าเฮ้ย mm hmm. อย่าทางานนานเกินไปนะจะต้องได้ Requirement mm hmm. มาเร็วๆแล้วเพื่อจะได้มาออกแบบระบบนะคะแล้วก็ให้ออกแบบระบบเสร็จแล้วก็ให้โปรแกรมเมอร์ hmm. เป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นโปรเจกต์แมเนจเจอร์จะคุมตั้งแต่นักวิเคราะห์นักออกแบบแล้วก็คนทำงานโปรแกรมเมอร์ คนเขียนรีพอร์ตคนเทรนผู้ใช้นี่คือเขาจะต้องจัดการคนระดันี้นอกจากจัดการคนแล้วก็ต้องมาวางแผนว่าตารางการทำงานนะคะใครจะเสร็จอะไรเมื่อไหร่งานนี้จะต้องรองใครเสร็จก่อนบ้างก็คือจัดการแผนการทำงานในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องรู้ว่าทำยังไงถึงจะประหยัดเวลานะเอ่อมากที่สุดในการทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จรุ่ง นะอันนี้คือเรื่องของอตัวหน้าที่ต่างๆนะคะในซิสเต็มในระบบการออกแบบซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์เราบอกไปแล้วนะระบบการทำงานของซอฟต์แวร์มันก็คือการเออเอาหลายๆส่วนของโปรแกรมมานะฮะมาให้มันทำงานร่วมกันฉั้นซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์นะคะซิสเต็มเดเวล็อปเมนต์ก็คือการนำ Ờ, ระบบเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบว่าเราจะให้มันมีการทำงานยังไงมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ system development นะซอฟต์แวร์นะคะมันจะถูกพัฒนาขึ้นมาซอฟต์แวร์นะ,ะมันจะไม่ได้เหมือนฮาร์ดแวร์นะคะที่มันเก่าแล้วมันใช้งานไม่ได้นึกออกไหมนะ,ะแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ย ถ้ามันเก่ามันคืออัปเดตได้คือการเพิ่มฟังก์ชันให้มันนะฮะซอฟต์แวร์ของเรานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีส่วนที่ Client Tier ก็คือสิ่งที่ผู้ใช้มองเห็นนะแล้วก็ Application Tier ตรงนี้จะเป็นพวกระบบ o perating system มีซอฟต์แวร์อะไรบ้างที่จะมารองรับตัวส่วนที่คนจะมองเห็น Service ต่างๆ นะแล้วก็เซอร์วิสเหล่านี้ก็จะเชื่อมต่อไปดึงข้อมูลในดาต้าเบสมาอันนี้คือพื้นฐานของระบบระบบหนึ่งดังนั้นอย่างที่เห็นนะคะเราก็จะต้องมีการออกแบบและวิเคราะห์ระบบนะเพื่อให้เห็นภาพการทำงานนะดังนั้น system analysis จะเริ่มก่อนนะนักวิเคราะห์ระบบ จะเริ่มทำงานก่อนด้วยการเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรบ้างในองค์กรนึกออกไหมคะไปไล่ปัญหาก่อนนะแล้วก็ทำความเข้าใจไอ้ปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแล้วก็ดูว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรได้บ้างแล้วก็เลือกวิธีที่ดีที่สุดนี่คือ system analysis คือพวกวิเคราะห์ระบบนะคะ เลือกวิธีอะไรในบ้างตรงนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะออกแบบระบบใหม่หรือเอาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ถูกไหมอันนี้คือเลือกวิธีที่ดีที่สุดแต่เขาจะต้องวิเคราะห์เข้าใจปัญหานะส่วน system design รู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าจะเลือกวิธีอะไรในการมาช่วยลูกค้านำวิธีที่เลือกที่ system analysis วิเคราะห์แล้วเนี่ยมาใช้ เพื่อออกแบบนะคะว่าโอเคโปรเจกต์นี้เราจะใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จมาช่วยนะจะไม่สร้างซอฟต์แวร์ใหม่ถูกไหมคะซิส t e เต็มดีไซน์ก็ต้องทำไงล่ะเอ๊เราจะเอาซอฟต์แวร์อะไรล่ะมาช่วยซอฟต์แวร์สำเร็จที่มันประหยัดงบประมาณที่สุดและเหมาะสมกับองค์กรนี้มากที่สุดนี่ก็คือมานั่งออกแบบเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ออกแบบเสร็จแล้วก็พัฒนานี่คือซิส t e เต็มดีไซน์นี่คือความแตกต่างกัน นะ s ิ s ต์เ a ม a นาไล s จะวิเคราะห์ปัญหาเน้นเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาทางออกที่ดีที่สุดมาส่วน System Design น์ก็จะได้วิธีที่ดีที่สุดแล้วแต่อ้วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะเอามัดพัฒนาต่อ,อยังไงนะฮะโดยภาพรวมแล้วเราบอกว่าเอะอาจารย์เวลาเขาประกาศรับเขาแยกกันไหมบางที่ก็แยกบอกว่าอยากให้วิเคราะห์อย่างเดียวเลยแล้วหาวิธีแก้ปัญหา แต่บางที่ก็บอกว่าคุณจะเป็น system analysis ได้คุณต้องทำดีไซน์ได้ด้วยเขาก็จะควบตำแหน่งนี้นะแต่อาจารย์อยากให้พวกเรามองภาพออกว่าเฮ้ย system analysis มันคือวิเคราะห์เข้าใจปัญหาส่วน system design นี่คือเริ่มออกแบบซอฟต์แวร์แล้วนะคะจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ยังไงแล้วก็จะพัฒนาซอฟต์แวร์พวกนี้ได้อย่างไรนะก็คือพวกออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้า ux ui นี่คืออยู่ตรงเนี้ยนะคะ system design ว่าหน้าตาที่ผู้ใช้จะมองเห็นจะต้องเป็นแบบไหนเขาจะต้องมีกระบวนการการใช้งานยังไงอันนี้คือ system design ตรงนี้แค่จะมองภาพภาพใหญ่หญๆเฉยอะว่าเราจะเอา,เอาระบบแบบไหนมาใช้ได้แก้ปัญหาได้นะคะ,ะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่า system analysis นะจะตอบคำถาม what where why how นะฮะเอ้ยปัญหาอะไรอะที่เราอยากจะไปช่วยเขานะ,ะแล้วปัญหาเหล่านี้เขาใช้ระบบตรงนี้ที่ไหนทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะ,ะปัญหาเดิมอะที่มันเกิดขึ้นะ่ะนะคะแล้วก็มาตัดสินใจว่าเอ๊ะแล้ว best solution คืออะไรวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ยที่ดีที่สุดคืออะไรส่วน system design เริ่มมามอง input process output นะคะ มองเข้าไปแล้วว่าเราจะออกแบบระบบยังไงเพื่อมาตอบปัญหาตรงนี้นึกออกนะตรงนี้คือความแตกว่ะต่างระหว่าง system analysis กับ system design นะ system design ก็จะมองเป็นสองมุม logical กับ physical design logical ก็คือทางตรรก,กะก็คือ,อระบบจะทำอะไรนะข้อมูลที่รับมาเนี่ยมันรับมาบ่อยแค่ไหนรับมาจากไหน นะฟอร์แมตเป็นยังไงนะโปรเซสละมันมีกฎมีเอ่อเวลาข้อจำกัดอะไรบ้างนะเอาพุทสิ่งที่ผู้ใช้จะเห็นจะเห็นเป็นหน้าตาแบบไหนเออเป็นฟอร์แมตแบบไหนความบ่อยความถี่ของการรับเอาพุทจะเป็นยังไงเก็บข้อมูลควรจะเก็บแบบไหนนะคะกระบวนการในการทำงานความปลอดภัยต่างๆนี่คือตรกกะนะในการออกแบบ แต่พอฟิสิกอลดีไซน์ตรงนี้จะเริ่มมองแล้วว่าเอ้ยเราจะเอาฮาร์ดแวร์นะคะหรือเทคนิคอะไรมาใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ตรกกะพวกนี้ที่เราออกแบบมาอ่าเราจะเก็บข้อมูลอินพุเราจะเก็บข้อมูลไฟล์ Document นตะต้องใช้คีย์บอร์ดต้องใช้เมาส์เหไหมคะจะเก็บไฟล์เสียงก็อ่าโอเคงั้นก็ตรงนี้จะต้องมี ข้อมูลที่มันเป็นเสียงก็จะต้องใช้อะไรคะไมโครโฟนออกแบบเสียงฮาร์ดแวร์ออกมานะอุปกรณ์ที่จะใช้เราจะใช้ PC มีการต่อแลนไหมอินเทอร์เน็ตยังไงอันนี้คือเรื่องของฟิสิกอลแหละที่เรามองและจับต้องได้นะแล้วในที่สุดก็จะต้องมาออกแบบให้เขียนโค้ดได้นะนี่คือหน้าที่ของ System Design ซน์นะ m ิส s i เ n มดีไแล้วก็ a นาลิ s ิ s เนี่ยมันคู่กันเลยนะทั้งสองอันนี้ นะเราจะมามองปัญหาว่าเราจะเอาเทคโนโลยีไปช่วยได้อย่างไรบ้างและมุมมองของเทคโนโ,โนโลยีก็จะแบ่งประมาณฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การสื่อสารแล้วก็ดาต้าเบสมองเป็น4มุมตรงนี้มันจะไปช่วยเขาได้อย่างไรนะคะแล้วพอเอาไปช่วยแล้วมันมีผลต่อองค์กรอย่างไรด้วย นะคะมันจะมีผลต่อวัฒนธรรมของเขาไหมแต่เดิมใน A ได้คุยกับใน B ทุกวันถ้าเราอไปใช้แล้วใน A ใน B ไม่เจอกันเลยนะต่อไปนี้มันจะมีผลอะไรผลกระทบยังไงไหมน p o l i t i c ที่เกิดขึ้นนะคะ manage การจัดการมันจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้คือเรื่องของการที่เรามองว่าระบบเราจะไปแก้ปัญหาหเขายังไงนะ s y s t e n a n y s y s s y s y s t e m s i s n g n จะต้องมองภาพรวมตรงนี้ด้วยเวลาเราคิดว่าเราจะเอาเทคโนโลยีไปช่วยกับช่วยแก้ปัญหาให้กับองค์กรต่างๆนะต้องดูผลกระทบเหล่านี้ด้วยนะดังนั้นการที่เราจะดูผลกระทบอะไย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าเอ๊ กลุ่มผู้ใช้คือใครบ้างนะมันมีกฎ,กฎกติกาอะไรอยู่ใน,อย,ในอยู่ในองค์กรเขาบ้างถูกไหมคะเอ่อพัฒนาองค์เอ่อพัฒนาคนเขามีใครมาเกี่ยวข้องกับระบบนี้บ้างที่จะต้องใช้งานถูกไหมคะแล้วแต่ละคนมีมุมมองยังไงในการเอ่อที่เราจะไปสอนเขาไปเทรนเขาลักษณะคนของเขา มีเป็นลักษณะแบบไหนอีก onomi ความสูงความเตี้ยพวกนี้คือเราจะต้องมานั่งแก้ปัญหาให้เขาเราจ้องต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะฮะแต่หลักๆวิดีโอนี้อาจารย์อยากให้เห็นว่าเอ้ย system analysis นะคะเรามามองภาพรวมนะคะว่าองค์กรตอนนี้เจอปัญหาอะไรแล้วเราจะเอาซอฟต์แวร์ไปช่วยเขาด้วยวิธีที่ดีที่สุดแบบไหนส่วน system design นะก็จะรู้แล้วว่าอ่าโอเคจะเอาแบบนี้นะไปช่วยเขาจะเอาซอฟต์แวร์แบบนี้ไปช่วยเขาเราจะต้องออกแบบเพื่อให้มาพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไงทางลอจิคอแล้วก็ทางทางฟิสิกอลนะตรกะในการทำงานของมันระบบนี้จะทำงานยังไงดีลกับข้อมูลยังไงนะแล้วก็ทางฟิสิกอลความเป็นไปได้ของมันเอ้เราจะต้องมีฮาร์ดแวร์มีเอ่อทางกายภาพยังไงบ้างนะ อันนี้คือวิดีโอที่อาจารย์อยากให้เราเห็นความแตกต่างระหว่าง system analysis business analysis นะ infrastructure analysis มันมีเยอะแยะมากเลยนะคะถ้าเขาพูดอันไหนมาพยายามนึกภาพให้ออกว่าตำแหน่งงานมันคืออะไรนะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตพอแค่นี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ